SMM TV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอมดพิฆาตอำนาจเจริญทาวทีมใน AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขณะนี้ลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น18นัดชนะ7เสมอ4และแพ้7นัดยิงประตูรวมได้20ประตูเสียทั้งหมด24ประตูเก็บได้25คะแนนรั้งอยู่อันดับที่8ของตารางจากทั้งหมด16ทีมโดยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้านนั้น9เกมชนะ6เสมอ2แพ้1ยิงประตูได้13ประตูเสีย7ประตูส่วนผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือนนั้น9เกมชนะ1เสมอ2และแพ้ถึง6เกมยิงได้7ประตูเสีย17ประตูผลงานในบ้านกับนอกบ้านนั้นสวนทางกันอย่างยิ่งถ้าดูจากสถิติแล้วสำหรับผลงาน5นัดล่าสุดของทีมอำนาจเจริญทาวนั้นชนะ2เกมเสมอ2เกมและแพ้1เกมผลิตสกอร์ได้ทั้งหมด6ประตูและเสีย5ประตูอำนาจเจริญทาวก่อตั้งทีมเมื่อฤดูกาล2011หรือเมื่อปีที่แล้วใช้ฉายาว่ามดพิฆาตเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรเนื่องจากชื่อทีมภาษาอังกฤษสะกดว่าอำนาจทาวย่อได้เป็น ANT ซึ่งแปลว่ามดและเพื่อสื่อถึงว่าอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีชื่อเดิมว่าดอนมดแดงและทำผลงานจนจบอันดับรองบ๊วยจากทั้งหมด16ทีมก่อนหน้านี้เคยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในปี2010แต่ด้วยความพร้อมของสนามไม่ผ่านเกณฑ์จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในปีนั้นได้ครับมาในฤดูกาล2012นี้ครับงบประมาณ5ล้านบาทที่มีกับโค้ชเก่งภัยรัชชุมพลกุนซือใหญ่ประจำทีมและบิ๊กอ้นเกียรติศักดิ์มุสิกสารผู้จัดการทีมทำผลงานได้ในระดับปานกลางแต่เนื่องด้วยวิถีฟุตบอลทำให้ต้องมีอันเป็นไปในวงการลูกหนังเมื่อถึงเวลาต่อมามีข่าวกับทางด้านรุ่งเพชรเจริญวงศ์อดีตทีมชาติยุคดรีมทีมเข้ามารับตำแหน่งกุนซือแต่ก็แห้วไปตามระเบียบเพราะเจ้าตัวติดปัญหาเรื่องครอบครัวจนท้ายที่สุดนั้นมาลงที่โค้ชธารากรบุญหลงซึ่งเป็นผู้คุกคีกับนักเตะมานานจึงได้รับตำแหน่งมาโดยตั้งเป้าไว้ที่เลขอันดับตัวเดียวถึงแม้ในเลขที่2นี้อำนาจเจริญทาวจะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะดึงนักเตะมากประสบการณ์แต่ผลงานกลับดีขึ้นขยับมาอยู่ในอันดับกลางตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการบริหารของรังสิตบุญรอดประธานสโมสรนั่นเองซึ่งประธานยังคงเป็นห่วงในเรื่องของความฟิตของนักเตะอันเนื่องมาจากฟ้าฝนไม่เป็นใจฝนตกบ่อยทำให้ไม่สามารถซ้อมได้อย่างเต็มที่เกรงว่าความฟิตจะไม่ถึงและคงต้องรอชมกันครับว่าสุดสัปดาห์นี้ผลงานจะออกมาเป็นเช่นไรโดยในวันอาทิตย์นี้ SMM TV จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันถึงบ้านเป็นคู่ระหว่างหนองบัวลำภู FC จะพบกับอำนาจเจริญทาวตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปขอให้ดูฟุตบอลไทยกันอย่างสนุกสนานและอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะครับดูบอลกลางสายฝนจะไม่สบายได้นะครับสำหรับวันนี้รอบรถดิวิชั่น2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ